ที่โรงพยาบาลที่จะติดเชื้อเยอะแยะเพราะฉะนั้นพวกนี้เราต้องมีการบริหารจัดการให้ดีซึ่งเราก็เคยมีแผนอยู่แล้วในเรื่องการทำโรงงานขยะนะแต่ก็จะมีปัญหาอยู่บ้างบางพื้นที่จะมีปัญหาอยู่หาพื้นที่ไม่ได้นะประชาชนไม่ยอมเลยทำนองเนี่ยแล้วเราจะไปแก้ปัญหาได้ยังไงก็ต้องขอความร่วมมือไปกันแล้วกันเวลาประชาชนเขาอ่านสื่อเขาไม่เข้าใจอ่ะนะผมก็ไม่โทษท่านหรอกแต่ท่านต้องพัฒนาให้มันตรงกับที่เราคิดว่ามันใช่หรือไม่ใช่ถูกหรือไม่ถูกถ้าเสนอไปผมไม่ว่าแต่ถ้าเสนอแล้วไม่ตรงเลยมันก็ลำบากมากเราไม่โทษเธอหรอกวันนี้ก็ขยะพิษหน้ากากนะอะไรโควิดมันเยอะแล้วอย่าสร้างขยะอย่างอื่นก็แล้วกันนะพวกขยะสังคมอะไรพวกนี้มีคือพอยที่ผมบอกว่าท่านพูดถึงวัคซีนเนี่ยนะเพราะว่าท่านบอกว่าโควิดในทุกวันนี้มันมีขยะเยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นแล้วอย่าสร้างขยะสังคมคือท่านต้องการโยนไปที่ผมคิดว่าท่านเป็นการตอบโต้ธนาธรเบาๆอีกมุมหนึ่งป่ะก็อาจจะไม่ก็ได้แล้วก็เลยบอกฉีดวัคซีนซะจะได้จบไม่ก็ได้อาจจะหมายถึงตำรวจมั้งใช่ก็ขยะสังคมมันเยอะจริงๆอ่ะใช่ไหมโดยเฉพาะในส่วนที่อยู่กับรัฐบาลเนี่ยมันก็เยอะจริงๆไงพี่ชูมองว่าท่านมองมุมนั้นใช่ไหมเป็นไปได้ว่าอาจจะยังไม่รู้ข่าวไงเพราะว่าเมื่อวานธนาธรไลฟ์เรื่องวัคซีนเนี่ย3 ทุ่มยังไม่มีหน่วยราชการยังไม่ได้บิ๊บให้ฟังใช่ยังไม่รู้หรอกฮะมีแต่คุณอนุทินเนี่ยรู้แล้วเขาแต่ก็ไม่ได้ฟังเองนะคุณอนุทินเนี่ยแต่ว่าผมว่านายกอาจจะยังไม่รู้ก็ได้เพราะไม่ได้พูดถึงคำว่าวัคซีนพูดกับขยะติดเชื้อและปกตินายกก็ไปอย่างนี้อยู่แล้วปากนายกก็เป็นแบบนี้อยู่แล้วก็แซกไปเรื่อยกัดไปเรื่อยผมคิดมากไปเองโอเคแต่ว่าอาจจะได้ยินอยู่แววๆแต่ว่าเดี๋ยวรอธนาธรพูดอะไรแต่ว่ายังไม่ได้รับรายงานคือไม่ต้องบอกว่าธนาธรพูดอะไรเลยแค่บอกว่าธนาธรเนี่ยก็หลุดคำว่าขยะสังคมแล้วคือไอ้ฟังธนาธรว่าพูดอะไรเนี่ยจริงๆยังเพราะว่าน่าจะแบบมีต้องรอฟังอะไรนะหน่วยข่าวกอรมนสมชอะไรต่างๆนี่สรุปให้ฟังก่อนครับแต่ว่าตอนนี้คืออาจจะได้ลูกน้องอาจจะกระซิบให้ฟังสั้นๆบิ๊บธนาธรมันพูดเรื่องสยามเพชรแสนแล้วพูดว่าอะไรขยะสังคมอาจจะขึ้นมาเลยเชื่อเถอะไม่ต้องรู้หรอกว่าเรื่องอะไรแล้วก็หลังจากที่ท่านเข้าร่วมโครงการ How to แยกเนี่ยมันเป็นลักษณะของการแยกขยะเนี่ยนะครับท่านก็จะไปเข้าร่วมกับประชุมครม.นะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นนะฮะวันนี้เนี่ยวาระน่าสนใจก็คือเรื่องของการเยียวยาอย่างเช่น 3,500 บาท 2 เดือนว่าใครเข้าเกณฑ์บ้างนะครับแล้วเกณฑ์หนึ่งมันคือว่าเขาจะพิจารณาเรื่องว่าคุณมีเงินอยู่ที่เท่าไหร่ด้วยนะในบัญชีของคุณจะดูเงินฝากแต่ว่ายังไม่รู้ว่าใช้หลักอะไรครับก็ไม่รู้ว่ากี่บาทถึงจะเรียกว่ามีเงินฝากมากเกินไปมากเกินกว่าที่จะได้รับมาตรการเยียวยาตอนนี้ผมมีลุ้นจะได้อยู่นะพี่ชูเงินฝากน้อยเหรอฮะเอาเงินฝากไปซ่อนไว้ที่ไหนถอนออกมาซุกจริงๆไม่ได้ถอนใช้หมดซุกหรือเปล่าเนี่ยนะครับทีนี้ฮอตเมื่อคืนคือธนาธรกลางคืนนะคือซัดรัฐบาลเลยไม่ใช่ซัดรัฐบาลมั้งเนี่ยซัดรัฐบาลตรงเลยกระบวนการจัดหาวัคซีน